มีเหตุการณ์ที่วันนี้เรากำลังติดตามดูภาพคลิปสักนิดหนึ่งเห็นบอกเป็นสาว PR ที่เขาบอกว่าเขาโดนหยอดยาเสียสาวคลิปเป็นยังไงคือคลิปเนี่ยคุณผู้ชมลองดูเป็นคลิปที่น้องเอามาร้องเรียนแล้วบอกว่าตัวเองน่าจะถูกวางยาเสียสาวหรือเปล่าหลังจากที่เธอเอนเตอร์เทนอันนี้คือช่วงที่เธอเอนเตอร์เทนชื่อชี้คือสาวเอนเตอร์เทนนะฮะชื่ออะไรยังไงมีเมลมีทอรี่แล้วก็เพื่อนอีกคนนึงรวม3คนนะฮะในคลิปเหมือนกับน้องประคองสติไม่ได้แล้วหลังจากนั้นมันจะมีภาพตอนน้องหมดสติด้วยใช่ไหมใช่เปิดภาพหมดสตินี่ฮะตอนนี้เองเริ่มท่าไม่ดีแล้วนี่ล้มไปกับพื้นฮะเหตุการณ์นี้สามสาว PR เนี่ยนะครับผู้ชมฮะเขาร้องเรียนผ่านทางเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วยเนี่ยนะครับผู้ชมฮะนี่ฮะไม่มีสติเลยน้องเมย์โดยวันนี้เองเนี่ยผู้ชมฮะมันจะมีภาพที่พยายามจะปฐมพยาบาลน้องอีกเปิดขึ้นมาหน่อยสิฮะพอหลังจากที่เอนเตอร์เทนเสร็จนี่ฮะโอ้ยพอลลี่โอ้ยตายแล้วไปนี่ตอนนี้หายใจไม่ออกแล้วก็ร้อนครับเมย์ตั้งสติเจอกับเฮียเปียกนะครับคุณพานุมาตรเราก็ถามบอกเฮียเปียก3สาวเกิดอะไรขึ้นเฮียเปียกเล่าให้ฟังว่าเป็นพนักงานเนี่ยนะครับโดยเบื้องต้น3สาว PR เนี่ยคุณผู้ชมฮะเห็นบอกว่าไปนั่งดื่มให้บริการกับลูกค้าในโซนห้องแอร์ลูกค้าเป็นผู้ชายนะครับ3คนเดินทางมาจากกรุงเทพและหลังจากนั้นเรียกน้องเข้าไปเสิร์ฟสังเกตว่ามันมีเห็นบอกว่าก้นขวดมันมีเกล็ดสีขาวคาดว่าน่าจะเป็นยาเสียสาวแต่น้องไม่ได้ออกไปกับผู้ชายใช่ไหมไม่ได้ออกแต่ว่าดิ้งเสร็จแล้วปรากฏว่าเกิดอาการแบบนี้ที่สำคัญขอเปิดภาพตอนที่เอาน้ำฉีดหน่อยสิประเด็นก็คือถามว่าทำไมต้องเอาน้ำฉีดน้องเห็นบอกว่ามันเหมือนกับเป็นการเนี่ยนะฮะเปิดเสียงขึ้นมาด้วยฮะเหมือนเธอจะแก้ผ้าตลอดเธอบอกอ๋ออยากจะแก้ผ้าใช่ฮะแล้วเป็นการฉีดน้ำเพื่อให้สติฟังเสียงเฮียเปี๊ยกเลยฮะตัวน้องๆเองเนี่ยจากการที่สอบถามข้อที่จริงกับน้องเนี่ยน้องทั้ง3คนก็ให้การว่าไม่ในโซนที่น้องเขาดูแลและให้บริการอยู่นั้นเนี่ยไม่มีลูกค้าโต๊ะอื่นเลยมีลูกค้าแค่โต๊ะเดียวที่น้องเขาไปดูแลเราก็เห็นสภาพเด็กแล้วนะฮะว่าเฮ้ยสภาพเด็กเนี่ยอาการไม่ดีแล้วตอนนั้นชั่วโมงนั้นเนี่ยก็เลยนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนดีกว่าทั้ง3คนเลยฮะอาการเดียวกันคือขาดน้ำตาลทั้ง3คนเลยนะฮะหมอก็ทำการฉีดยาแล้วก็รักษาตามอาการไปจนน้องเนี่ยรู้สึกตัวก็ถ้าเราเจอน้องเมย์ในคลิปนะฮะเดี๋ยวเปิดภาพคลิปค้างเอาไว้นะฮะน้องเมย์เล่าให้ทางทีมข่าวอมรินทร์ทีฟังบอกว่าวันนั้นตัวเองไปนั่งดื่มแล้วก็คิดว่าเขาเป็นลูกค้าตามปกติขณะเดียวกันเนี่ยเขาพยายามจะขยันขยอให้ดื่มเนี่ยนะครับตอนแรกก็จะปฏิเสธคุณผู้ชมครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยคือเหมือนกับเพื่อนในร้านเขาบอกไม่เป็นไรกูอยู่ด้วยจนในที่สุดคิดว่าเออเพื่อนอยู่ด้วยไม่เป็นไรก็ดื่มจนในที่สุดก็เกิดอาการแบบนี้แต่ถามว่าดื่มหนักไหมมันมีการเล่นเกมเป่ายิงฉุบแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีการให้ทิปด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เกิดจากอาการเมาเหล้าแต่มันมีอาการผิดปกติมันร้อนวูบวาบในตัวอยากจะถอดเสื้อบางครั้งมีอารมณ์ทางเพศมีค่ะพี่ที่นั่งข้างหนูเขาก็จะพันแก้วให้บ้างแล้วก็บอกหมดแก้วนะแล้วก็มาเล่นเป่ายิงฉุบกันคือใครแพ้ก็คนนั้นหมดนะนู่นนั่นนี่แกก็จะเอาแบบเรื่องนู้นเรื่องค่ะหนูมาเที่ยวค่ะหนูหอมหนูไม่ได้นะเพราะหนูไม่ใช่ PR แต่ว่าถ้าพันแก้วให้หนูกินน่ะหนูกินได้อยู่หนูก็พูดกับพี่เขาแบบนี้แล้วทีนี้น่ะพี่เขาเลยถามหนูว่าเมาหรือยังแล้วหนูก็เลยบอกว่าก็เริ่มแบบเมาแล้วแหละก็กินตั้งนานแล้วแล้วพี่เขาก็เลยจับอะไรไม่รู้มาใส่แก้วหนูถามค่ะหนูถามว่าจุดเราได้วงจรปิดมานะครับผู้ชมฮะจากทางด้านของสั่งเฮียเปี๊ยกวงจรปิดก็คือเป็นกลุ่มผู้ชายที่มาใช้บริการโต๊ะ VIP ตอนประมาณสัก6โมงกว่าๆแล้วก็จะเห็นว่าน้องจริงๆเนี่ยน้องมาเที่ยวเหรอคือน้องเองอ่ะเป็นสาว PR อยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็คือมีเพื่อนมาด้วยปรากฏว่าในวันนั้นเนี่ยเธอบอกว่าคือแก๊งเนี่ยเขาก็มานั่งกินกันตามปกติช่วงแรกยังเหมือนไม่มีอะไรแต่ประมาณว่าพอดึกขึ้นประมาณสัก2ทุ่มกว่ากล้องวงจรปิดตัวต่อไปฮะจะเห็นว่ากลุ่มเนี้ยเริ่มชักชวนน้อง PR เข้ามานั่งด้วยแล้วพอนั่งเนี่ยเค้าสังเกตคือว่าตรงเนี้ยมีวงจรปิดคือเธอไม่ได้ทําอะไรเลยจู่ๆเธอเริ่มมีอาการแล้วก็เหมือนกับจะอาเจียนขั้นเนื้อขั้นตัวนี่ฮะคือจริงๆไอ้ยาเสียสาวถ้าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมจำได้ก็คือมันก็คือสารเสพติดชนิดนึงและถ้าเสพเข้าไปเยอะๆคุณผู้ชมฮะหัวใจวายตายได้เลยนะฮะแล้วดูน้องไปแล้วฮะบอกไปเนี่ยฮะโอ๊ยตายแล้วคือเธอบอกมันไม่เหมือนเมาเหล้าไม่ใช่เมาเหล้าเห็นมั้ยฮะเห็นมั้ยฮะแต่ว่าโชคดีว่าคืออยู่ในร้านไม่สามารถพาน้องออกไปได้
นี่ถ้าไปอยู่ข้างนอกไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะเดี๋ยวเร่งตามตัวดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ